ถามหน่อยถ้าหากว่าไม่ได้กินอะไร3วันอยู่ได้ไหมโอ้โหลำบากเลยก็เพลียๆหน่อยแล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยถึงบอกว่าผู้สูงอายุอย่าให้ปล่อยอยู่ตามลำพังแล้วอย่าให้หกล้มนะครับคุณผู้ชมลูกชายพยายามโทรหาคนเป็นพ่ออายุ72ปีไม่รับสายครับสุดท้ายพอไปถึงปุ๊บคนเป็นพ่อเนี่ยล้มอยู่ในห้องน้ำโอ้โหสภาพนี้เปลือยเปล่าอิดโรยเลยนะครับไม่ได้กินอะไร3วันดูวินาทีที่ไปเจอคุณพ่อท่านนี้หน่อยฮะโอ้ยนี่ครับคนแก่คนสูงอายุเวลาล้มเนี่ยคือแบบมันจะหายยากแล้วก็หายช้าด้วยคือต้องพาไปตรวจร่างกายละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพวินาทีกู้ภัยของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเนี่ยเร่งเข้าไปช่วยเหลือเรียกคุณตาละกันคุณตาอายุ72ปีนอนในห้องน้ำชั้น2ของบ้านในพื้นที่ตำบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงสัก2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณตาอยู่ในสภาพที่นอนเนี่ยเปลือยกายเลยนะครับอิดโรยอย่างมากแต่คุณตายังคงพอมีสติแล้วก็บอกว่าล้มในห้องน้ำตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์นับได้เนี่ยโอ้โหมันจะ3วันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อนบ้านบอกลูกชายของคุณตาที่ไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยโทรมาบอกติดต่อกับพ่อไม่ได้ให้ตนเนี่ยมาช่วยดูหน่อยตะโกนเรียกแล้วก็เอ๊ะมันมีเสียงตอบกลับมาเหมือนกันเสียงของคุณตาตอบมาแบบแผ่วเบามากๆก็เลยต้องตัดสินใจงัดบานเกล็ดแล้วก็เปิดประตูเข้ามาช่วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของเพื่อนบ้านครับลูกชายจะโทรหาครับให้มาดูพอดีโทรมาแล้วแกไม่รับโทรศัพท์ก็เลยตะโกนเรียกแกแล้วได้ยินเสียงแกเบาๆก็เลยรื้อบานเกล็ดเข้าไปดูอ๋อแล้วแกล้มตั้งแต่วันไหนครับแกแจ้งว่าล้มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยคุณนัทนะครับใน YouTube บอกว่าผู้สูงอายุหกล้มเสียชีวิตเยอะค่ะในญี่ปุ่นในไทยก็เยอะเหมือนกันนะบางทีหกล้มแล้วเขาส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยตามต่างจังหวัดผู้สูงอายุจะอยู่ตามลำพังใช่ไหมหกล้มทีลูกหลานก็ไม่รู้นะครับกว่าจะรู้ตัวบางทีท่านเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตก็มีกู้ภัยช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคุณตาเนี่ยนอนที่เปลนี่สภาพเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆหามลงมานะครับหลังจากนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแจ้งลูกชายมาดูแลเบื้องต้นตอนนี้อาการก็น่าจะปลอดภัยนะฮะค่ะเป็นห่วงเนาะค่ะ